สวัสดีครับชาวแอนทิวแกงแล้วก็บิ๊กไดบอร์ดนะครับวันนี้เรากลับมาพบกับรีวิวมือถืออีกเช่นเคยนะครับครั้งนี้ก็เป็นรุ่นเรือธงของ Xiaomi นะครับ Mi 8นั่นเองหลายคนก็บอกว่าเอ้ยรอคอยมือถือรุ่นนี้มานานพอสมควรนะครับสิ้นสุดการรอคอยแล้วกันเนาะอ่ะเรามาดูรูปร่างกันก่อนนะครับหน้าจอของมันนั้นก็มีขนาด 6.21 นิ้วก็คือวัดจากตรงนี้แหละฟืดออกมา 6.21 นะครับมีอัตราส่วน19:9นะครับคอมดิที่ Full HD Plus นะฮะใครบอก 2K ก็ตกไปนะฮะเครื่องที่เราได้เป็นสีดำอันนี้มันจะมีปัญหากับชีวิตผมนิดนึงละในเรื่องของการโฟกัสมันนะฮะฝั่งซ้ายจะมีแค่ช่องปุ่มปรับระดับเสียงเท่าไม่ใช่ช่องใส่ซิมนะฮะเป็นนาโนซิม2ช่องเท่านั้นแหละแล้วก็ด้านล่างนะครับด้านล่างอันนี้เนื่องจากเครื่องเป็นสีดำนะฮะต้องใช้วิทยาการของกล้องนิดนึงนะครับก็จะมีไอ้ USB Type-C พอร์ตเดียวนะครับแล้วมีลำโพงไมโครโฟนนะฮะฝั่งนี้อ่ะฝั่งนี้เนาะเดี๋ยวจะมีแพนดิ้งให้ดูนะฮะฝั่งนี้จะมีปุ่มเปิดปิดเครื่องแล้วก็ปุ่มปรับระดับเสียงขนาดใหญ่พอสมควรนะฮะเรียกได้ว่าก็ไม่แพ้ใครไม่แพ้ชาวบ้านเขานั่นแหละด้านบนมีด้านบนมองยากเหลือเกินนะฮะด้านบนเนี่ยมีตัวของไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนนะฮะอันนี้จะอาจจะมองไม่เห็นนะฮะเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับเป็นไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนที่อยู่ด้านบนตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องเนี่ยจะมีให้เลือก3สีนะฮะสีดำสีทองนะฮะถ้าสีทองก็จะเห็นชัดหน่อยอันนี้พอดีขอโทษทีว่าเครื่องเราเนี่ยเป็นสีดำนะฮะก็จะมองยากนิดหนึ่งด้านหลังยิ่งยากหนักข้อไปใหญ่ใช่ไหมครับเดี๋ยวที่ไปเทียสุดแล้วกันเนาะโอเคด้านบนมีกล้องนะครับกล้อง12ล้านพิกเซลพร้อมกับระบบสแกนด้วยมือมาให้ที่จริงอ่ะมีสแกนใบหน้าด้วยแหละแล้วก็โลโก้มีนะครับโลโก้มีแล้วก็ข้างหลังนี้เป็นกระจกนะเป็นกระจกตัวนี้เป็นกระจกหมดเลยแต่ว่าเฟรมเครื่องทั้งหมดเนี่ยฮะตรงช่องสีผมฟังเนี่ยมันจะไม่มีอินฟราเรดนะครับเฟรมเครื่องทั้งหมดฟืบ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 ไล่มาอย่างนี้โอเคฟืบ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 เงี้ยครับเป็นโลหะทั้งหมดเลยนะพร้อมหน้าจอใหญ่เวอร์นะหน้าจอมันใหญ่มาก 6.21 นิ้วถือว่าใหญ่พอสมควรเลยครับเดี๋ยวเรามาดูฟีเจอร์กันเนาะว่าฟีเจอร์ของมันทำอะไรได้บ้างสำหรับมือถือตัวนี้เริ่มกันเลยกับฟีเจอร์ตัวเครื่องนะครับโดยก่อนอื่นหลายคนบอกว่าเอ้ยนอกข้างบนเนี่ยมันต้องมีอะไรที่มันแปลกๆกับเครื่องอื่นถูกต้องใช่ไหมครับมีครับมันคือมันมีอินฟราเรดมาให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้น้อยหน้ากับคู่แข่งอื่นๆที่ผ่านมานะครับอินฟราเรดไว้ทำอะไรไว้สำหรับระบบสแกนใบหน้านั่นเองนะครับก็มันจะมีตัวเพิ่มนะครับในเรื่องของการสแกนใบหน้าเข้ามานะครับตอนนี้เฟิร์มแวร์นี้นะครับรู้สึกว่าจะยังไม่มีหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวลองดูเพราะปกติอ่ะมันจะต้องอยู่ในตัวของ security หรือไม่ก็เฟซนี้นะครับเพราะเนื่องจากว่าตัวเครื่องรุ่นนี้เนี่ยมันมีโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์อัปเดตค่อนข้างเยอะแล้วก็เดี๋ยวเราเอาอัปเดตทีละส่วนกันนะครับซึ่งการอัปเนี่ยไม่ได้ยากอะไรก็เข้าไปใน setting นะฮะเปิดปุ๊บเนี่ยก็อัปแล้วฮะในตัวนี้นอกจากว่าทำเรื่องของสแกนใบหน้าได้แล้วนะครับEMUI 8.1 ก็มีทั้ง เรื่องของการทำ Dual App ก็คือการเปิดแอปพร้อมกันได้2ตัวนะฮะเหมาะกับโปรแกรม Messenger นะฮะแล้วก็กำหนด Permission อันนี้ก็ทำได้อยู่แล้วสำหรับ Android นะฮะ App Lock ก็คือเราล็อกแอปแล้วก็ Set Password เอาไว้เผื่อมีบอกว่าไม่อยากให้ใครหรือลูกหลานของคุณมาเปิดเครื่องนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของแอปพลิเคชันที่มีอยู่ในตัวเครื่องนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีฟีเจอร์อย่างเช่นFull Screen Display ก็คือเราสามารถที่จะเลือกว่าเราจะให้หน้าจอนั้นเห็นเต็มเลยไหมหรือเราจะควบคุมเอาระดับไหนกันแน่ของหน้าจอนะครับแล้วก็ฮิ้วปุ่มก็ได้หรือจะฮิ้วโนติเนี่ยครับให้ฮิ้วตัวของโนตัวของน็อกข้างบนก็จะทำให้ข้างบนนั้นเป็นสีดำไปอันนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับเครื่องก็จะทำให้ดูค่อนข้างแตกต่างกันพอสมควรเลยแหละ Full Screen นะ Full Screen Mode ก็เราสามารถที่จะใช้โปรแกรมต่างๆในระบบนี้ได้แล้วก็สามารถตั้งค่าได้นะครับก็เรียกได้ว่า Xiaomi เนี่ยก็เป็นอีกโปรแกรมเป็นอีกมือถือหนึ่งที่ค่อนข้างให้ฟังก์ชันมาเยอะมากแล้วก็
มีคุณสมบัติเด่นพอสมควรนะครับในเรื่องของเสียงก็อันนี้เคยฟังเสียงในคาเซมี่นะฮะก็จะประมาณนี้นะฮะเราอันนี้คือดังสุดนะครับก็จะเรียกได้ว่าดังพอสมควรสำหรับมือถือตัวนี้นะครับ เรื่องของตัวสกรีนช็อตซาวด์เราสามารถที่จะปิดได้ก็คือถ้าสมมติเวลาเราแบบจะแคปเจอร์หน้าจอแต่ว่าถ้าเรารำคาญก็สามารถปิดได้เหมือนกันนอกจากนี้นะครับอันนี้คือเราเข้ามาอยู่เซตติ้งเดียวเพราะว่าในเซตติ้งค่อนข้างมีเยอะมาก4G Duo นะครับเราสามารถที่จะใช้งาน 4G พร้อมกัน2ซิมได้นะครับซึ่งตอนนี้มือถือที่ต่ำสุดของ Xiaomi ก็ใช้ได้แล้วก็คือ Redmi 6A นะก็ใครซื้อก็ซื้อไปครับเห็นบอกว่าลักษณะขับมากริ้งเลยเรียกได้ว่าฟังก์ชันทั้งหมดเนี่ยโอเคมากนะครับแต่ถ้าใครซื้อเวอร์ชันจริงไปจะมีระบบสแกนใบหน้าให้ด้วยและสแกนใบหน้าเป็นแบบ 3D แบบ iPhone 10นั่นเองครับส่วนรุ่นเล่นที่เหลือไม่ว่าจะเป็นเบราว์เซอร์หรือโปรแกรมเนี่ยครับโปรแกรมถ่ายภาพโปรแกรมทีมต่างๆของ Xiaomi นะครับรวมถึงแอปพลิเคชันเครื่องคิดเลขเครื่องอัดเสียงการบันทึกหน้าจอระบบสแกนบาร์โค้ดและก็แอปพลิเคชันอื่นๆที่ตอนนี้ผมเปิดให้ดูอยู่ก็คือเหมือนกับตัว Xiaomi ที่เป็น Xiaomi MIUI 5.9.5 นะครับไม่ได้เป็น Android One เหมือนกับ A2 นะครับและอัปเดตนิดนึงครับสำหรับคนที่ดูคลิป A2 แล้วบอกว่าเอ้ยไม่มีระบบสแกนไม่แน่เลยมันอัปเดตมาให้ที่หลังครับมันอัปเดตมาให้ที่หลังที่ทราบกันดีครับเพราะว่าเครื่องที่เราได้มานั้นเนี่ยผมไปได้มาจากสเปนเลยเพราะว่าผมไปงานเปิดตัวของA2 เข้ามาแล้วเขาก็ให้ผมเครื่องผมมารีวิวไว้แล้วก็ทีเนี้ยเฟิร์มแวร์เนี่ยกว่าจะติดตั้งทีละฟังก์ชันมันก็ใช้เวลาเนาะสำหรับคนที่บอกว่าเอ้ยทำไมในคลิปไม่มีในคลิปไม่มีก็เพราะว่ามันผมได้เครื่องมาขอดที่มันจะมีลูกเล่นต่างๆเข้ามาเพราะ Xiaomi เนี่ยเขาจะเป็นการเพิ่มลูกเล่นที่หลังนะครับคือไม่ได้มาแบบสำเร็จรูปเหมือนกับมือถืออินเตอร์แบรนด์อื่นๆเขานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของกล้องนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพของเครื่องเนื่องจากตัวนี้ใช้สเปคตัวท็อปมันจะเป็นอย่างไรมาถึงกล้องหลังของ Xiaomi นะครับตัว Mi 8นะครับก็ให้กล้องหลังที่เรียกได้ว่าคุณภาพค่อนข้างดีใช้ได้นะครับเพราะว่ามีความละเอียดที่12ล้านพิกเซลทั้งคู่เลยนะครับนอกจากนี้ความแตกต่างของเลนส์ทั้ง2ตัวนะครับนั่นก็คือเรื่องของการทำเทเลโฟโต้นั่นเองก็คือเราสามารถที่จะซูมเข้าซูมออกได้นะครับโดยเลนส์ตัวแรกมีรูรับแสง f1.8 นะฮะอ่ะผมกดซูมนี่คือออปติคอลซูมนะครับก็จะทำให้ภาพชัดมากขึ้นนะครับนอกจากนี้โหมดต่างๆของกล้องนะครับก็มีให้เลือกเยอะมากนะครับทั้งโฟโต้พอร์เทรตนะครับก็คือการที่เราสามารถถ่ายแล้วมันขึ้นเดฟนี้ปุ๊บเนี่ยข้างหลังมันจะละลายนะครับเดฟเอฟเฟกต์หมายความว่าเราจะต้องมีระยะห่างวัตถุพอสมควรนะฮะมันจะขึ้นเดฟมาประมาณ 2.5 เมตรนะฮะประมาณนะครับแล้วก็มีการถ่ายสแควร์พาโนรามาแล้วก็แมนนวลโหมดซึ่งเราสามารถปรับได้ค่อนข้างเยอะมากนะฮะอย่างที่เห็นในนี้เรียกได้ว่ากล้องไม่ได้ทิ้งความสามารถอะไรมากทิ้งเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆเยอะมากพอสมควรความละเอียดในการถ่ายวีดีโอนะครับอยู่ที่ตอนนี้นะฮะวีดีโอนั้นเราสามารถที่จะถ่ายได้ทั้ง 4K แล้วก็Full HD อย่างที่ทราบกันดีนะครับสำหรับมือถือเดือดทุ่มนี้มี EIS หรือ Image Stabilizer แล้วก็ตัว Time Lapse เนี่ยเราสามารถที่จะตั้งได้นะครับช้าสุดที่ X1000 เลยทำหรับไอตัว Time Lapse นะฮะส่วน Slow นะฮะ Slow นั้นก็อาจจะยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่นักนะครับแต่ก็ถือว่ามีฟังก์ชันที่ถ่ายแล้วนะครับแต่อีกจุดเด่นหนึ่งของมือถือตัวนี้นั่นก็คือเรื่องของ AI Technology นะครับก็คือสังเกตจากข้างบนนะฮะข้างบนเนี่ยผมไม่ได้พรีเซนต์ไปตอนแรกนะครับเรากด AI ปุ๊บเนี่ยถ้าสมมติเราผ่าส่องไปที่รถของเลนนะฮะมันจะเป็นรูปรถขึ้นมานะมันจะเป็นรูปรถอย่างที่เห็นนะฮะมันจะไกลๆนิดนึงโอเคเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปให้นะฮะก็จะเป็นรูปรถเนี่ยฮะข้างบนเนี่ยฮะก็จะเป็นรูปรถเลยเรียกได้ว่ากล้องตัวนี้ก็ฉลาดใช้ได้เหมือนกันนะฮะสำหรับคนที่อยากรู้ว่าเอ้ย AI มันทำอะไรไปบ้างงั้นเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นกระดาษนะฮะแบบนึงนะครับกระดาษเลยอันนี้เอารถไปเอารถเอาไปนะฮะก็จะเป็นกระดาษนะ
มมุติเบนบัวโชว์แผ่นนี้แล้วกันหยิบยากนิดนึงนะฮะอ่ะพอเป็นบัวชัวนะฮะสิ่งที่กล้องจะจับนะครับนั่นก็คือตัวทีนะตัวทีก็คือเทคนั่นเองนะครับเป็นภาพเทคนะฮะเป็นภาพเทคอย่างที่เห็นนะครับเรียกได้ว่าการทำงานของ AI เนี่ยก็ค่อนข้างฉลาดดีเหมือนกันนะครับล่างครับนี่ครับล่างครับล่างครับในเรื่องกล้องหน้านะครับกล้องหน้าก็ให้ความเร็วอยู่ที่20ล้านพิกเซลเราสามารถที่จะถ่ายภาพแบบหน้าชัดหลังเบลอได้ด้วยนะครับนอกจากนี้เราสามารถจะปรับ Beauty Mode ได้ทั้งหมด5ระดับด้วยกันหรือถ้าไม่พอใจเราปรับเป็นชิ้นส่วนแต่ละชิ้นก็ได้เหมือนกันนะครับเรียกได้ว่ามันออกแบบมาเพื่อทั้งการถ่ายภาพปกติแล้วก็การถ่ายพอร์ตเทรตหรือการถ่ายแบบเซลฟี่ก็ได้นะครับความละเอียดเยอะไปไหมไม่เยอะไปครับมันก็ประมาณหนึ่งกำลังดีแล้วนะครับแล้วก็แต่พาโนนาม่าเนี่ยมันจะเข้าหมดกล้องหลังไปส่วนตัวของปาโนนะครับก็กล้องหลังเหมือนกันนะฮะจะมีเฉพาะมีโหมดกล้องหน้าโหมดถ่ายภาพปกติโหมดโพสเทโหมดสแควร์และวิดีโอแล้วก็ช็อตวิดีโอเท่านั้นที่สามารถที่จะถ่ายด้วยกล้องหน้าได้นะครับฉะนั้นใครที่อยากได้มือถือที่ถ่ายกล้องหน้าดีก็นี่ก็เป็นคำตอบเหมือนกันนะครับมันก็ประมาณ16,000นะฮะเริ่มต้น16,000นะครับคะแนนของอันตุตุจากตัวซิมี่มี8นะครับอยู่ที่ 266,339 คะแนนอันนี้ผมกดมา2ครั้งนะครับนี่คือคะแนนที่มากที่สุดของมือถือตัวนี้แล้วนะครับมาดูสเปคกันนิดนึงนะครับตัวมือถือเครื่องนี้นะครับเริ่มใช้ CPU นะครับ Qualcomm Snapdragon 845นะครับพร้อมกับตัวของตัว GPU นะครับ GPU เป็น Adreno 630นะครับมาพร้อมกับหน้าจอขนาด 6.21 นิ้วความละเอียด 2,248x1,080 นะครับถือว่าเยอะมากกล้องหลังนะครับ12ล้านพิกเซลคู่แรมให้มา6กิกนะครับความจำ64กิกนี่คือตัวล่างสุดของมี8ในประเทศไทยนะครับตัวออโต้คอร์ 2.8 กิกนะครับแล้วก็ให้แบตเตอรี่ให้กล้องหน้านะครับกล้องหน้า20ล้านพิกเซลที่พรีเซนต์ไปก่อนหน้านี้แบตเตอรี่3,400มิลลิแอมป์นะครับมีควิกชาร์จให้ก็เรียกได้ว่าสเปคเนี่ยค่อนข้างจะโอเคเลยแหละแล้วก็มาพร้อมกับ Android 8.1 นะครับครอบด้วย EMUI รุ่นใหม่นะครับซึ่งมีบอกแล้วกันว่ารุ่นอะไรมี8โดยที่เบนช์มาร์คของ AnTuTu นะครับเคลมมาอยู่ที่272,555 คะแนนนะครับผมว่าถ้ามันทำได้ขนาดนี้ผมว่าดีแล้วล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเรื่องของการเล่นเกมมันจะเป็นอย่างไรเพราะว่าหลายคนก็อยากรู้แต่ว่าต้องขออภัยไปก่อนนะครับพอดีว่าในคลิปพรีเซนต์นี้ผมได้ทดลองเล่นเกมอื่นๆมาแล้วแต่ว่ามันเล่นไม่ถนัดจริงๆอันนี้เดี๋ยวผมขอยังคงเป็น Assault 9คลิปหนึ่งไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวรุ่นหลังจากนี้ก็คงจะมีเกมใหม่ๆมาให้ลองเล่นดูนะครับโอเคครับเรามาลองเล่นเกมกับตัว Assault 9ในตัวของ Xiaomi A8 นะครับก็ถามว่าทำไมต้องเป็นเกมนี้คำตอบก็คือว่าผมลองเล่นเกมอื่นแล้วรู้สึกว่ายังไม่โอเคนะครับไม่โอเคคือเครื่องมันโอเคนั่นแหละแต่ผมมันไม่โอเคเพราะมันมึนนะโดยเฉพาะมี PUBG หรือจะเป็นตัวของเกมที่บอกว่าอยากให้ลองเล่นกันนะครับและรวมไปถึงRV เนี่ยผมก็เล่นอยู่แต่ว่าผมไม่ได้ชอบเป็นคนชอบลืมพาสเวิร์ดบ่อยนะฮะก็ทำให้ไม่ได้เล่นไปแต่ว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปนะฮะก็จะมี RV บ่อยขึ้นนะฮะโอเค Assault 9นะครับก็ถือว่าเป็นเกมนึงที่ค่อนข้างจะใช้ภาพกราฟิกสูงพอสมควรและก็ในการเล่นที่อีซี่ขึ้นนะฮะแล้วก็เป็นการทดสอบลำโพงด้วยว่าลำโพงเป็นยังไงคำตอบคือด้านเดียวครับพี่น้องชาวไทยอยู่นี่ครับอยู่ข้างบนที่มุมปิดอยู่นี่นะฮะโอเคนะเสียงออกมาก็ดังดีใช้ได้อยู่แล้วนะครับเป็นปกติของมือถือซีรีส์ครับแล้วก็ภาพที่ออกมานะฮะสวยงามตามแบบฉบับของ Qualcomm Snapdragon 845เขาแน่นเองนะครับใครบอกว่าเอ้ย Assault มันไม่สวยมีอะไรเนี้ยครับก็เนี่ยครับขนาดเหยียบน้ำเมื่อกี้นะครับก็ยังเห็นเป็น
ป็นกระเซ็นมาเลยนะฮะเนี่ยน้ำเนี่ยน้ำนะครับน้ำเป็นกระเซ็นอย่างนี้ก็สวยไหมสวยมากนะครับก็เดี๋ยวรอดูตัวต่อไปนะครับว่าแฟลกชิปอีกตัวหนึ่งที่กำลังจะได้มานะครับเดี๋ยววันที่22นะฮะถ้าจำไม่ผิดนะฮะเราจะแฮนด์ออนมือถือเครื่องนี้แบบเบาๆอีกครั้งนะฮะแต่ว่าที่จริงอ่ะผมกลับไม่ทำแฮนด์ออนแล้วผมกลับจะทำรีวิวไปเลยฮะแต่ว่าคงกระแบบเป็นพาร์ทหรือจะไปฟูลรีวิวแบบปกติเนี่ยเดี๋ยวต้องรอติดตามชมนะครับสำหรับมือถือเรทงรุ่นที่ว่านั้นไม่บอกแล้วกันว่าเป็นตัวไหนนะครับแต่วันนี้เรามาถึงตัวนี้ก่อนนะครับราคาของมันอยู่ที่ 15,990 ก็ถือว่าไม่แพงอะไรมากมายนะครับสำหรับรุ่น RAM 6 GB ROM 64นะครับแล้วก็จะมีรุ่นหนึ่งที่ค่อนข้างสเปคสูงกว่านี้ซึ่งตัวนี้นี่ขายกับ AAS นะฮะก็เรียกได้ว่าสเปคของเครื่องนั้นมันก็ไม่ได้ด้อยอะไรไปกับใครเท่าไหร่หรอกครับแล้วก็แถมมีโปรโมชั่นที่เรียกได้ว่าทำให้คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายมากขึ้นเห็นว่าเหลือราคาไม่ถึงประมาณไม่ถึงหมื่นนั่นแหละก็ใครอยากได้มือถือสเปคดีราคาไม่แพงนะครับที่สามารถแข่งกับ OnePlus ได้ตัวหนึ่งนะครับก็ตัวนี้นี่คะแนนนี่ถือว่าอาจจะเบียด OnePlus แต่ OnePlus เนี่ยที่คะแนนเยอะกว่านั้นเพราะแรมนะครับแรมมันเยอะกว่านั่นเองนะครับก็เลือก Xiaomi ก็ได้นะครับ Xiaomi ก็กล้องหลังดีใช้ได้นะครับกล้องหลังสวยนะฮะโอเคสำหรับการรีวิวมือถือ Mi 8นะครับก็คงจบลงไปเท่านี้พบกันใหม่กับการรีวิวมือถือในครั้งหน้านะครับต้องรอติดตามดูว่ามันจะเป็นตัวอะไรแล้วก็เป็นมือถือจริงหรือเปล่าหรือจะเป็นคลิปGadget นะฮะต้องติดตามชมนะครับคราวนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ